มาครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะฮะเราก็กลับมาอยู่กับเกม Tobiko 6กับเป็น EP ที่7กันนะครับผมก็มีเพื่อนๆแนะนำมานะครับว่าพี่ถ้าไม่อยากให้รถติดก็ใช้โดนขนส่งของก็ได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็มันก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า คนมายืนรอป้ายรถเมล์เต็มเลยอะโคตรเยอะแล้วอันนี้คืออะไรวะเอ๊ะมันบอกว่าเป็นรถบัสแต่นี่มันไม่ใช่รถบัสไม่ใช่หรอวะโคตรงงผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะบั๊กแล้วเอาไงดีวะมันอันนี้มันป้ายรถเมล์ของเจ้าไหนวะเนี่ยทำลายของเจ้านี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทำให้ใหม่ครับตั้งนี่แล้วก็ไปที่เมืองนี้มั้งอันนี้จำไม่ได้นะใช่ป่าววะหรือว่าไปเมืองนู้นวะน่าจะเมืองนี้นะครับตอนนี้ผมอยากได้แลนด์มาร์คแล้วก็จะทำแบบจุดท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้ประชาชนได้มาใช้บริการโอ้บ้านคนนี้ก็ดีเว้ยอัปเกรดให้ครับลืมอัปเกรดไปเลยแต่ว่าการที่เราจะหาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องทำพวกแบบไปปล้นเขาเรียกว่าเหมือนปล้นเทคโนโลยีของต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับโอเคอัพแล้วเรียบร้อยเอาตามตรงนะผมว่าบ้านอย่างงี้น่าอยู่อะแต่บ้านอย่างงี้ก็ไม่ได้แย่ครับเนี่ยเก๋ๆเลยหูยใครมีบ้านอย่างงี้อยู่นะผมว่าโคตรรวยอะอะไรวะเนี่ยอ๋อเลือกตั้งโอเคตัวนี้ประชากรเรา 2,100 ฮะคือโตแบบก้าวกระโดดโคตรผมเลยต้องกดแค่คูณ1พออ่ะเพราะตอนนี้เรามีบ้านว่าง32แล้วมีโฮมเลส56ก็นั่นแหละครับบ้านไม่พอแล้วก็ตำแหน่งงานก็ไม่พอด้วยนะเนี่ยวิทยาลัยแบบ37เลยอ่ะแต่ว่ามีรองรับก็ไม่ใช่สายเขาด้วยนะ เออเลยไม่รู้ว่าจะเนี่ยหางานแล้วแม่เขาทำวะพวกนี้ก็เต็มแล้วเนาะทุกตำแหน่งเงินเดือนให้เพิ่มครับขอเช็คก่อนตอนนี้คือผมให้เงินเดือนแบบเต็มแม็กกันทุกเจ้าเลยไม่ว่าคุณจะจบฝูงจบต่ำจบแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้เต็มที่อ่ะเพื่อให้ประชาชนรวยครับกรุณารวยเยอะๆโหแม็กหมดละแม็กหมดละอันนี้ก็ให้เต็มที่แล้วนี่เงินเดือนให้เต็มอัปเกรดพร้อมอันนี้ก็เต็มแล้วโอ้โหเต็มเรียกว่าจะเต็มหมดแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอาหารกระป๋องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปทำรถยนต์ประกอบรถยนต์ให้มันแบบว่าครบถ้วนสมบูรณ์ความก่อนแล้วกันนะที่เราทำตรงเนี้ยแล้วก็จะหางานให้กับประชาชนด้วยขาดยางเดี๋ยวเรามาปลูกยางเพิ่มกันดีกว่าครับเพราะว่าขาดกันมานานละรับเบอร์โอเค1 2 3 4 5โอ้ยเป๊ะ6ล็อตแล้วก็ตรงนี้โรงงานประกอบรถยนต์ได้อีก1 2อาจจะได้แค่3ว่ะจะได้แค่3นะเช็คแป๊บ1แล้วก็หันมาทางนี้2เฮ้ยไม่ว่ะไม่ใช่ละ3ได้แค่4ครับเต็มที่แล้วล่ะต่อถนนโอเคเนี่ยยางน้อยตอนนี้สติลมาแต่ไหนก็ไม่รู้นะมาเยอะมากแต่ว่ายางนี่คือเดี๋ยวเราเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็สร้างแบบไวเลยเราไม่รอครับแค่ 2,000 ต่อโลผมว่าประเทศเรามีปัญญาจ่ายอยู่แล้วนะอันนี้ก็ 11,000 ต่อโลงโอเคจัดไปฟังให้ไวไปเลยเฟดไวมากกลัวมีปัญหาเรื่องระบบไฟว่ะแต่น่าจะยังไม่ดับกันเนาะโอเคยังไม่ดับครับสถานะการเงินเราตอนนี้คือหาได้ 7,500 ใช้จ่ายต่อเดือนก็ 7,600 แต่
มันก็ยังรวยนะเออค่าใช้จ่ายอะไรเราสูงขึ้นก็จริงครับพวกเงินเดือนเราก็ให้เต็มที่ปัญหาอาชญากรรม13อัปเกรด14เออว่ะลืมเช็คระบบไหนดูสิแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เอาจริงเราอยากจะเขียวอีอยู่เหมือนกันนะคือสร้างนี่มันช่วยอยู่แต่มันไม่ได้ช่วยเยอะนะเนี่ยแต่ถามว่ามันช่วยไหมมันก็ช่วยครับแต่มันก็ฟู่โรงพักไม่ได้นะโรงพักนี่คือให้เขียวอีเลยอะเอาไงว่าจะออกโรงพักเหรอผมว่าเอาแค่นี้แบบแล้วดูแลเป็นโฟนๆก็ได้เว้ยอย่างพวกโฟนที่แบบมีอพาร์ตเมนต์อยู่อะไรเงี้ยผมว่าน่าให้มากอ่ะอย่างน้อยมันก็ดูแลแบบอาชญากรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบไปสู้กับกองโจรหรืออะไรพวกเนี้ยยัดให้ครับปัจจุบันนี้ผมยังย้ายท่าเรือนี้ไม่ได้เลยว่ะเอ้าได้แล้วครับแต่เมื่อวานไม่ได้จริงนะเงินก็วางตรงนี้แล้วกันโอเคเพราะว่าเผื่อเส้นนี้มานี่เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็ไอ้พวกแก๊งทางนี้ใช้เส้นนี้คือแบ่งสองเลนไงแล้วก็มาประจบกันตรงกลางตามนั้นนะส่วนสะพานก็มาสองฝั่งแล้วก็มาตรงนี้ได้เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจะออกแบบโดยที่มีท่าเรือแค่อันเดียวพอแล้วส่วนฝั่งทางนี้ก็ไม่รู้สิเดี๋ยวทางนี้มันน่าจะติดหนักอยู่ออกแบบถนนแป๊บผมอยากให้มันมาทางเนี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมวะลงทำไมไม่ได้วะติดอะไรเอ้ยได้อยู่เห็นไหมถ้าคนรอมันมีความพยายามอะอะไรมันก็ได้หมดแล้วครับอันนี้ยาวมาอันนี้มานี่แป๊บนะเดี๋ยวออกมาก่อนแล้วก็เชื่อมนี่โอเคอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทางนี้ก็มาเชื่อมทางฝั่งทางนี้โอ้เดี๋ยวตรงนี้ไม่สวยเลยวะโอเคงอนแล้วตรงเลยพอได้อยู่ครับไม่น่ามีปัญหาละโอ้ขาดทรัพยากรเยอะมากไม่น่ามีคนแบบว่างงานแล้วล่ะเพราะว่าตำแหน่งงานผมน่าจะทำมาเยอะขึ้นแล้วครับให้เงินเดือนฟุ้งอัปเกรดโอเคน่าจะครบแล้วก็พร้อมแล้วเช็คก่อนประชากร 2,000 งานรองรับ99ว่าง94อะไรล่ะอุกกาบาตอีกแล้วเอานี่ไปเลยอ่ะเสีย 3,500 เฮ้ยโอ้ตกไฟแอร์คราฟต์แคริเออร์ผมด้วยเอาว่ะแต่น่าจะไม่สร้างดาเมจใส่เราเท่าไหร่แล้วครับเพราะฝนใหญ่ก็ตกบริเวณแถวนี้นะอู้เดี๋ยวมีเฉียบเหมือนกันว่ะโอ้โหคาตาเลยฝงฮองมาด่วนฝงฮองคูไปโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็โดนฟงห้องโอ้โหไม่ยับไม่ได้แล้วต้องทำพนักงานดับเพลิงเพิ่มเถอะไฟสเตชันอยู่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่นี้ที่นี่ก็ยังไม่มีเนาะโอเคสร้างให้ครับให้รับผิดชอบในโฟนนี้เลยเร่งด่วนแล้วก็ตัวนี้โอ้โหโฮมลิดมาเพียบถ้าผมทำบ้านแบบแพงๆให้เขาอยู่บนเนี่ยจะโอเคไหมวะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ประเด็นเลยคือจะสร้างตรงไหนวะเนี่ยก็ได้แค่ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่กี่หลังนะ
บ้านแบบหรูหราฟองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหมันเต็มอ่ะมันแน่นอ่ะจะให้อยู่แถวนี้ผมว่ามันควันมันน่าจะเยอะครับตรงนี้ก็ต้องเว้นเอาไว้เผื่อทำไอโลทำแบตเตอรี่เพิ่มโอเคเช็คโอ้เดี๋ยวมาจากไหนว่า171เฮ้ยประชากรแบบโตแบบก้าวกระโดดแบบพุ่งปรี๊ดเลยอ่ะหรือไม่ก็เรามาสร้างเมืองตรงนี้เออแต่ประเด็นเลยคือทำไมมันขาดไฟฟ้ากันโคมไฟน่าจะกินไฟเพิ่มครับต้องทำปั่นไฟอีกแล้วเหรอถ้าปั่นไฟแถวนี้ใช้ถ่านหินฟะที่เราสานี่มาก็ได้นะสรุปกลับมาทำโรงปั่นไฟไอ้นี่เหรอผลิตไฟได้เท่าไหร่วะเนี่ยไม่บอกด้วยอ๋อ360ครับ2โรงก็710เอ้ย720สู้นิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ดีเว้ยแถม job quality 45อันนี้ผลิตได้260คืออะไรวะคือเครื่องปั่นไฟอะไรอ๋อไปใส่กับน้ำอ๋อพลังงานคลื่นครับผมว่านะเออก็ได้อยู่มันก็ดีอยู่หรอกแต่มันจะไปสร้างตรงไหนโอ้โหเซฟเออจะไปสร้างตรงไหนวะตรงไหนวางได้ก็วางไปเนาะโอ้อันนี้วางได้แค่ที่เดียวเต็มพื้นที่ในการสร้างกันน้อยด้วยตรงนี้ก็พอได้อยู่พยายามใช้พื้นที่คุ้มที่สุดอยู่ตอนนี้นี่กี่ที่วะ1 2 3 4โหขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยอ่ะสร้างแบบเร่งด่วนเอ้ยมันก็เท่อยู่เนี่ยพลังงานขึ้นครับกดไปเลยอีก2ลงอ่ะตอนนี้ไฟฟ้าน่าจะพอแล้วฝัวพวกนี้ก็ให้มันสร้างเองแล้วกันเผื่อเอายังไม่พอเหรอว้ายกินไฟอะไรขนาดนั้นวะผมว่ามันไม่น่าจะกินไฟอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหถึงจะพอโอเคพอแล้วแต่ถ้าผมออกโรงงานแบบรัวๆนี่ก็คงจะไม่พอหรอกนะคนเดินไปไหนกันวะเนี่ยโอ้เดินกันอย่างเยอะเฮ้ยเอาจริงๆนะผมว่าไอ้พวกรถไฟใต้ดินน่ะมันควรจะมาทำตรงนี้เปล่าวะลองดูเนาะไหนวะเมโทรสร้างตรงนี้บางทีมันอาจจะมาอพาร์ตเมนต์แถวนี้หรือไม่ก็เดินมาทำงานกันแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะประเด็นเลยคือถ้ามีพวกรถไฟเมโทรใต้ดินพวกเนี้ยมันจะมีพวกอาชญากรรมมาด้วยไฟวอตทาวเวอร์ไปสแตนบายครับดูแลรักษาความปลอดภัยตั้งมันค่ายทหารเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคโอ้โหโคตรดีเรารีบสร้างแบบเร็วเลยดีกว่าโอเคเสร็จไหนดูดิเพราะว่าตรงนี้มันเป็นท่าเรือของหมู่บ้านตรงนี้นะก็เลยอยากให้มันแบบมีใช้หน่อยแต่เหมือนจะไม่ใช้กันแล้วไฟฟ้าเราขาดอีกแล้วครับสร้างให้หมดมันต้องใช้แหละผมว่านะฟูมดูไม่มีใครเดินลงมาเลยคุ้มปะเนี่ย
ไม่เห็นมีคนมาใช้บริการเลยครับไม่มีจริงว่ะเฮ้ยไม่มีว่ะรอดูไปก่อนก็ได้ก็ได้ครับแต่ไฟฟ้าผมเอาอยู่แล้วอ่ะไฟขาดอีกอ่ะอันนี้ฟอมอันนี้ก็โอ้โหจะพังแล้วมั้งเนี่ยฟงฮอมาดับเร็วอันนี้ก็อัปเกรดเฮลิคอปเตอร์ให้เงินเดือนเพิ่มเอายังไงดีวะไม่พ้นมันต้องออกไอ้โรงงานให้เพิ่มแล้วแหละไอ้เครื่องปั่นไฟรุ่นเนี้ยโคตรดีนี่ครับเกรดแล้วอ๋อไม่มีคนมาทำงานครับเดี๋ยวนะตำแหน่งงานก็มีไม่ใช่เหรอโหรถเราเริ่มเยอะจริงเฮ้ยดิดูดิวิ่งฝองฝั่งเลยอะสะพานอะเผลอๆถนนเส้นเนี้ยผมว่าอนาคตติดแน่นอนเลยครับทั้งไปทางโน้นด้วยแล้วก็มาเส้นนี้ไหนจะเส้นทางนี้อีกส่วนใหญ่แถวนี้ไม่ค่อยมานะถ้าจะมาคือต้องมาข้างล่างแล้วก็มาท่าเรือนี้โอเคพอได้อยู่เดี๋ยวคือบินก่อนเฮ้ยไอ้พวกฝ่ายต่อต้านมึงมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะน่ะแล้ว F16 ผมไปไหนอะโอ้มันเผาสำเร็จแน่เลยแล้วมันเผาโรงงานดีแล้วด้วยอ๋อมันเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็ไม่มีวอททาวเวอร์แบบกันไว้เลยเว้ยสร้างแล้วก็ security กันอีกหนึ่งโอเคจะได้ไม่เข้าทางนี้ครับส่วนตรงนี้แม่งมันบุกมาแล้ว A16 ผมมันเอาไปบินบอมตรงไหนไม่รู้ว่ะโอ้มีอีกแล้วธนูกำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วบินไม่เก็บล้อด้วยนะอ้าวตรงนี้หายฝนตรงนี้ออกกำลังตีกันอยู่ครับโอ้นี่ผมยังไม่ได้เกียรติให้เปล่าวะฟูไม่ได้เนี่ยแก๊งคนเนี้ยป้อมแตกบ่าเอ้ยรีบิวด่วนเครื่องบินมาถึงยังวะโอ้กำลังมาไม่น่าทันนะพี่นี่มันเครื่องฟูนี่แบบฟูเท่าไหร่ไม่รู้ฟู25หรือ29หรือ30ก็ไม่รู้แล้วรุ่นนี้มันมองยากมันจะเผาจนเสร็จแล้วเนี่ยมาแล้วเหมือนนัดกันอยู่นั่นไงเผาเสร็จแล้วกลับได้แต่กลับเป็นฝกครับไปฟงฮอมาแถมกำลังมีมาเพิ่มอีก2เป้าหมายนี่ไงเนี่ยมาทันจริงๆด้วยทางนี้เดฟกันไม่ทันเลยถ้ามันเข้าทางนี้มันก็จะต้องออกทางนี้แล้วมันก็จะผ่านป้อมนี้ทำไมป้อมนี้มันปล่อยมาได้ไงวะมันไม่ควรจะปล่อยมาได้นะครับผมว่าอนาคตมันมาแถวนี้บ่อยแน่เลยสร้างคอมมานโดมาดีกว่าโอ้เท่ว่ะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยคอมมานโดอยู่โฟนกลางๆไว้หน่อยแล้วกันจะได้แบบฝงกองกำลังมาช่วยทันโอเคให้งบเกตคนทำบ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้ตั้งได้กี่ที่วะ1 2โอเคได้2ที่ฝนฟ้าวัดทาวเวอร์น่าจะไม่ต้องแล้วมั้งโอ้มันมาบุกโรงงานผมยับเลยวะเครื่องบินไม่พักเลยเนี่ย
เนี่ยมากันแล้วป้อมผมยังไม่ทันสร้างเลยครับแถมผู้ทหารกำลังมาเออแล้วเละมึงเหลือเรือเท่าไหร่ว่าตายไป3เดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างแล้วไอ้นี่มาทิ้งบอมมันไปทิ้งแก๊งไหนวะเนี่ยเฮ้ยทหารมาแล้วเว้ยวิ่งตามอีกแก๊งหนึ่งไปฝวยนี่มาทิ้งบอมแก๊งนี้มันมากัน5คนโอ้หายไป2ดูดิดูความห้าวของมันครับตรงนี้ทหารพร้อมแล้วอ่ะให้เงินเพิ่มฟูเขาให้เต็มที่อย่าได้ยอมมันมากันแค่1 2 3 4 5 6มันมาแค่6คนเอาให้อยู่เพื่อนเอ้าตายแล้วเหรอโอ้โหรถถังเราเพิ่งมาถึงเองเนี่ยมันมาแก๊งหนึ่งแล้วฟูมันเอ้าวัดอะไรดีโอ้โหทหารเราฟูไม่ได้เลยมา4คนนี่ยังดีนะมีรถถังยิงช่วยครับเดี๋ยวแล้วนี่วิ่งหนีไปไหนกันเนี่ยวิ่งแห่ไปไหนกันวะคอมมันโดก็ไม่เห็นมันออกไปทำอะไรเลยวะเนี่ยสร้างมาสุดท้ายเครื่องบินก็มาบินบอมอยู่ดีเลยนั่นแหละไอ้สองคนนี้วิ่งไล่กันน่าจะวิ่งกันไม่ทันอ่ะผมว่าผมรีบเลยดีกว่าอ้าวทั้งป้อมกูแตกแล้วยังไม่ได้เห็นป้อมเลยอ่ะโอเคสร้างอัปเกรดเกณฑ์คนให้เงินโอ้คนยังไม่ทันมาเลยมึงตีแล้วสกัดไว้ก่อนเอาป่ะอ้าวแตกไวมากอันนี้ทหารผมยังไม่ทันมาเลยโอ้โฮมเลดโฮมเลดเราเท่าไหร่แล้ววะ129เอาไงดีวะเนี่ยประชากรผมเยอะเกินไปละพังอีกแล้วอ่ะตัวนี้กูพังกันละกูรีบิวพาขึ้นมาใหม่กี่คนมาเพิ่มหวาต้องให้รถถังมาครับโอเคเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอ้ทหารวิ่งกันควักเลยวันเนี้ยเดี๋ยวมาดูการตลาดแป๊บส่งออกรถยนต์ให้ตะวันออกกลางบวก39กับให้ EU เดี๋ยวนะ 12,200 ใช่ไหมอันนี้ 15,600 เอาจริงมันก็เลทเท่ากันแหละครับอ้าวรถหายอ๋อนี่ไงแต่นี่เปลี่ยนเป็นจีนเฮ้ยจีนมันคุ้มกว่าวะแต่ว่าลายเส้นผมไม่ว่างละอะไรกันล่ะเนี่ยจะบวกกันอีกแล้วโอ้โหมาบ่อยจัดเดี๋ยวผมสร้างบ้านให้ประชาชนแป๊บนะครับตอนนี้อยู่ตรงไหนได้ก็ต้องอยู่ไปแล้วแหละเพราะว่ามันแทบจะไม่มีพื้นที่แล้วโอเคอยู่ไปก่อนตอนนี้อยู่ไปก่อนโอ้โหรถวิ่งกันเพียบเลยผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรเพิ่มดีนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาโฮมเลดกันก่อนแล้วกันผมต้องแบบยัดบ้านรัวๆไปเลยยกให้เลยโฟนเนี่ยเอาบ้านรัวๆไปเลยครับ
ก่อนอื่นเลยแก้ถนนแป๊บคือมันไม่ได้แล้วล่ะมันต้องแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจริงๆจังๆแล้วล่ะถ้าเอาบ้านนี้มันอยู่ได้แค่3ว่ะแต่นี่มัน16เลยมันแก้ปัญหาได้เยอะกว่าแถมใช้พื้นที่ประหยัดด้วยแต่ว่าประเด็นมันต้องทำโรงพักเพิ่มอีก2ตอนนี้เรียงกันเลยได้ไหม3 4แบบวางแบบฟินคิดเลยอ่ะ5 6 7 8อยู่เรียงกันไปตับ9แล้วก็ใส่ไป10ผมว่าก็ไม่พอแล้วก็เอายาวๆไปครับโอเคโหโครงการคอนโดโคตรหรูหรา3คูณ3ส่วนนี้2คูณ3ต้องมีให้มันสักหน่อยแล้วก็ที่แน่เลยคือโรงพักก็ต้องมาครับเช็คแป๊บโรงพยาบาลจะเป็นไหมตรงนี้ก็ยังว่างอยู่อันนี้ก็พอได้แต่ทำให้มันไปเถอะโรงพยาบาลช้อปปิ้งตรงทางนี้สิโอ้ช้อปปิ้งตัวนี้โคตรไม่เหมาะเลยวะแป๊บนะครับย้ายส่วนโรงพักมาอยู่แถวนี้แทนแล้วกันผมคาใจไอ้ระบบกระเช้าวะเนี่ยมันจากไหนไปไหนวะลองดูดิโอ้เอาไว้ขึ้นมานี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวแสดงว่าตัวนี้ผมก็น่าทำนะเว้ยเฮ้ยแต่มันคนไม่ค่อยมาหรอกมั้งคนไม่ค่อยขึ้นหรอกเว้นแต่ว่าเราจะมาทำจากท่าเรือขึ้นมาอะไรเงี้ยเริ่มฟุ้นแล้ววางได้ไหมวางวันนี้เท่เลยนะต้องเอาฟาสต์ฟู้ดออกว่ะแล้วเราย้ายฟาสต์ฟู้ดไปไว้ที่อื่นประเด็นฟาสต์ฟู้ดมันจะไปอยู่ไหนฟาสต์ฟู้ดโอ้แถวนี้มันแน่นเอียดหมดแล้วล่ะอ่ะไว้นี่แทนครับเซฟไปแล้วทีนี้ก็มาอันนี้ที่วางไม่ได้เหรอได้ได้ถ้าคนมันจะวางอ่ะตรงนี้เหรอถามจริงว่ามันไม่ได้ใช้คนไม่ค่อยมาใช้หรอกมั้งถ้าวางเงี้ยลองดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเก๋ดีนะใส่ฝนฟ้าฟองคูณฟองโอ้ไม่ได้ฟองคูณหนึ่งโอเคแล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งสร้างแบบไวเลยครับจะมีคนมาใช้ไหมมีไหมว่ามันน้อยนะไม่มีใครเดินมาเลยเอ้ยมีอยู่เฮ้ยแค่คนเดียวมันก็ไม่คุ้มหรอกครับพูดตามตรงนะแต่มันก็ได้ความสวยงามอ่ะเดินทะลุโอ้โหไม่ได้ใช้เว้ยมันไม่ได้ใช้เลยไม่มีประโยช
ได้แค่ความเก๋ครับแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายด้วยนะโอ้ฟาสต์ฟู้ดโคตรขายดีเดี๋ยวเว้ยออกร้านฟาสต์ฟู้ดเพิ่มกันดีกว่าโดยเฉพาะแถวนี้โอ้เฟดาตัวนี้วางไม่ได้ถ้าวางได้นะโอเคเลยวางมาหลังห้างแล้วกันนึกว่าเมืองนี้เหมือนจะยังไม่มีด้วยอ่ะตรงนี้ไปอีกหนึ่งตรงนี้วางไม่ได้หรออ่ะตรงนี้ไปอีกหนึ่งโอเคพอแล้วครับไอ้มือนี้ยังสร้างกันไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาว่ะรถเริ่มเยอะทรัพยากรไม่พอขาดผ้าผ้ามันก็ผลิตอยู่นะแต่มันก็เต็มที่แล้วเว้ยเพราะนั้นผมต้องทำโรงงานผลิตผ้าเพิ่มอีกเพราะว่าไอ้คาร์ตอนเนี่ยผมว่าเยอะแล้วเนี่ยพอผลิตได้ครับแถมเอามาสต็อกไว้ตั้ง 5,600 ได้แต่ผมแก้ปัญหาให้ผลิตผ้าใช่ไหมตรงนี้ไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ทำเครื่องประดับแถวนี้ก็ยังพอได้อยู่พอได้แต่ไม่มีถนนน่ะ1 2 3เฮ้ยไอ้วอทาวเวอร์นี้ต้องย้ายแล้วล่ะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ใส่โรงงานผลิตผ้าไปเพิ่มครับโอเคต่อถนนอ่ะครบ ได้อีก3โรงแถมเพิ่มงานให้ประชาชนด้วยงาน13บ้างงาน48โฮมเด็ดจากตอนนั้นร้อยกว่าเหลือ71แล้วพื้นที่รองรับ47รอเก้งโครงการเนี่ยเสร็จผมว่าโอเคเลยน่าจะรองรับได้อีกเยอะครับส่งออกรถให้เมกาเสร็จแล้วไอ้นี่คุยนี่มันบอกว่านำเข้าจากเมกาใช่ไหมไหนดูลายเส้นแป๊บนะนำเข้าจากอเมริกาก็คืออาหารกระป๋องก็ได้เอามาแล้วเอามาขายต่อก็ได้อยู่ครับเอาไปเลยแถมซื้อรถใหญ่ด้วยรถเล็กๆเราไม่ซื้อแล้วทุกวันนี้โอเคสร้างปุ๊บอยู่ปั๊บผมเร่งให้เพราะว่าคนไร้บ้านจะได้แบบหมดไปจากประเทศนี้สักทีโอ้ดูตังค์เราดิผมหมดปัญหาเรื่องเงินไปแล้วนะโอเคอัพให้ด้วยให้เงินเดือนอีกฟุตอ่ะโอ้โหเลี้ยงเป็นตับเลยโอ้อันนี้ก็ปล่อยมันฟังไปถามว่ามันสวยมันจะว่ามันสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยนะแต่มันก็ดูเท่ดีอ่ะเดี๋ยวอยากได้แบบออฟฟิศมาเพิ่มอ่ะนี่ออฟฟิศครับตั้งมันแถวๆนี้แหละตรงไหนวางได้ผมวางแล้วโอ้โหเป็นโครงการก่อสร้างที่น่าจะกินงบประมาณที่สุดในพญาแลนแล้วแหละมีโทรตรงนี้มันมีแล้วเนาะมันไม่จำเป็นนะตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างแต่เราใส่ฝนสาไปเล่นก็ได้โอเคเสร็จแล้วก็ออกอาหารพวกร้านฟาสต์ฟู้ดกันดีกว่าออกเพิ่มครับออกเพิ่ม
ถ้าทำตรงนี้ติดกับออฟฟิศติดกับโรงตำรวจดีกว่าครับอ่ะไปอีกหนึ่งที่โอ้ตรงนี้จะแน่นแน่นแบบไม่มีพื้นที่ว่างแล้วอ่ะนี่ฮะเสียบอย่างเดียว2131โคตรสุดฝนสาธารณะเพียบประเทศเนี้ยอ่ะโอ้โหโครงการแน่นจัดๆประเด็นคือประเทศนี้ยังไม่มีธนาคารออมสินกับชาวบ้านเขาเลยนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้แบบมันเป็นเหมือนบอลลูนตำรวจเหรอคอยฟอดส่องอาชญากรรมที่อยู่บนแบบจากฟากฟ้าอะไรพวกนี้ลองดูเอาว่าอัพได้ด้วยดีเซลเอนจินแล้วอันนี้คือยังไงวะผมกำหนดได้เหรอว่าจะให้มันไปสแตนบายตรงไหนเฝ้าระวังอะไรยังไงเอามาตรงนี้มาตรงนี้ดิเออเว้ยแถมสามารถทำจุดได้ด้วยยังไงวะแบบอยากให้มันแบบไปตามแผนที่เราวางเอาไว้อะบินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องเช็คดูนะครับว่าตรงไหนมีแหล่งไม่ปลอดภัยเงี้ยเราก็สามารถส่งบอลลูนบินไปโคเวอร์ได้อะไรเงี้ยแต่ดูแล้วก็ยังเขียวเหลืองก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดครับแต่ถ้าแดงเนี่ยเนี่ยถือว่าไม่ดีเอาวะเออมันก็เท่ดีนะพอได้อยู่แต่เนี่ยเราออกโรงงานกันมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องขนส่งอีกผมก็เลยจะต้องทำแบบรองรับไว้ก่อนนะโอ้ยถ้าตรงนี้วางได้นะส่วนแถวนี้จะวางอีกหรอวะ1 2 3 4เป็น7แถวนี้เป็น7 7ก็ไม่พอหรอกเว้ยได้แค่2อ่ะแถมต้องทำถนนเข้ามาอีกแถวนี้แป๊บเดียวคือแน่นเลยครับส่วนตรงนี้พอไหมเนี่ยไม่พอเพราะว่าปลูกผ้าแค่เนี่ยพอ5โรงนี่คือเอาอยู่เลยว่ะปัญหาแล้วก็คือหนังใช่ไหมเออหนังขาดอ้าวยังไม่ได้อัพอีกเหรอโอ้ตายแล้วเดี๋ยวลองอัพดูก่อนครับถ้าอัพแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวต้องทำเพิ่มพงออกอาหารกระป๋องให้จีนเสร็จแล้วอุ้ยดีลทั้งหมดที่เราได้คือ 440,000 นะไม่น้อยเลยนะแบบเยอะมากอะว่างหนึ่งที่เรานำเข้าจากอเมริกาแล้วเพราะงั้นเราต้องส่งออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์บวก69ฟงออกปลา67โอ้เออปลาเราไม่เคยได้ผลิตเลยนะครับฟูนิเจอร์ก็มีทั้งที่เรามีแหล่งตกปลาเยอะนะเดี๋ยวขอดีลไว้ก่อนส่งให้รัสเซียแล้วกัน209นี่ก็209เอ้ยให้อเมริกาดีกว่าวะดีลงั้นเราไปตกปลากันมาตกปลากันเถอะทุกคนว่าแต่ฟิตฟาร์มอ้าวต้องตั้งบนบกแล้วไอ้แหล่งตกปลานี่ล่ะสต็อปแป๊บ
เนี่ยไอแหล่งตกปลาเนี่ยมันใช้อะไรวะอันนี้หรอโอ้ใช่ครับโอ้เดี๋ยวต้องทำท่าเรือให้มันงั้นมาเลยหมู่บ้านชาวประมงมันยิงตรงนี้ก็ได้เนี่ยดีนะเราเว้นไว้1 2กูจะตกปลายับๆประเด็นต้องทำถนนด้วยแหมตัวนี้มันติดร้านอาหารไว้แต่มันโอ้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้1 2 3 4 5 5ที่อนุมัติสร้างแบบไวเดี๋ยวดูคนแป๊บโอ้ตอนนี้ตำแหน่งงานเยอะกว่าคนที่ว่างงานแล้วฝนโฮมเดดก็บ้านที่รองรับก็โอ้173เลยนะเยอะจัดๆเพราะงั้นคุณมาได้เลยครับเดี๋ยวทำไมโรงงานไฟนี่มันขาดคนวะนำเข้าเหล็กเสร็จแล้วเออเราไม่ต้องนำเข้าเหล็กแล้วว่าตัวนี้เราผลิตเหล็กได้ดีขึ้นแล้วนะโอ้นี่ไงเขามาตกปลากันแล้วให้เงินด้วย ทั้งที่มันไม่ได้ประท้วงอะไรนะว่าให้เงินเฉยๆเออตกปลากันเยอะๆครับอันนี้พนักงานยังไม่เต็มส่วนนี้เต็มแล้วนี่ไงมันก็มาแหล่งตกปลาให้เงินเดือนอัปเกรดให้พร้อมเดี๋ยวรู้มันตกปลาได้เท่าไหร่วะฟิลฟิตกับฟิตผมว่ามันได้น้อยกว่าไอแหล่งที่เราเพาะเลี้ยงเองนะแต่มันก็พอได้อยู่เนี่ยอย่างไปตกมาเมื่อกี้แป๊บเดียวก็ได้ตั้ง400เลือกตั้งมาอีกแล้วคราวนี้ผมว่าผมจะทำตัวเป็นเผด็จการดูดีไหมมั้ยเออพวกเราเป็นประชาธิปไตยกันมานานมากเกินไปแล้วลองทำตัวเป็นเผด็จการดูมั่งครับหาอะไรแปลกใหม่ให้ประชาชนของเราได้ปวดหัว หาอะไรให้มันได้ลองเล่นดูมั่งฟาสต์ฟู้ดจ้างคนเพิ่มอัปเกรดโรงพยาบาลเกือบเต็มส่วนแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ก็โอ้โหคุณใช้บริการเยอะนะทำไปเล่นไปคุณรายได้นี่คือแบบคนละ10เลยอ่ะ974ส่วนใหญ่ก็ขายของที่เรามีในประเทศด้วยซ้ำนั่นเนี่ยแต่ขาดไฟฟ้าครับอีกแล้วไฟฟ้าเราเอาอีกแล้วตราบใดที่โรงงานนี้ยังไม่มีคนมาทำงานกินเพราะตอนเนี้ยต้องการคนมาเยอะเลยดูเนี่ยว่า98 99รอมันลดเลยเครื่องบินเราบินทุกวันจริงๆนะเดี๋ยวผมขอมาเช็คดูก่อนโอเคป้อมนี้ยังอยู่แล้วนี่ขาดอะไรกันนะขาดยางนำเข้ายางมาแก้ขัดไปก่อนก็ได้ตัว R หัวบวก94ไม่ค่อยดีเลยอะไม่เวิร์กว่ะทำไมยางมันไม่เคยแบบเขียวให้ผมเลยวะแม่งแดงตลอดตัวนี้ก็ไม่อยากนำเข้าอะไรละหนังเอาหนังมาเล่นๆก็ได้ว่าเราก็ขาดหนังอยู่ครับ
นอกนั้นนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเอามาละคืออะไรวะเควสนี้มีผู้มาเยี่ยมเยือนเยี่ยมชมเป็นเวลา180วันโอ้ยไม่ใช่มีเวลาใน180วันลองรับดูก็ได้แต่งงงวะงงเควสเว้ยมันให้กูทำอะไรวะคืออะไรเป็นผู้เยี่ยมชมอันนี้งงเหมือนกันครับใครรู้นี่ก็บอกหน่อยแล้วกันฮะแต่ก็รับมาไว้แล้วอะเดี๋ยวรออันนี้เสร็จก็น่าจะแก้ปัญหาได้มั้งแต่โรงพยาบาลนี่น่าจะรอไม่ได้ครับอ้าวนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี่ว่าโอเคอ่ะเสร็จอัพไหนดูสิผมว่าคนป่วยประเทศเราน่าจะเยอะแล้วช่วงเนี้ยเหลือ105สงครามที่ลบกันทุกวันนี่ก็เสียไป26ตายธรรมชาติก็ตามปกติก็แค่16แต่ป่วยเนี่ยสิเหลือ51เดี๋ยวต้องดูกันว่ามันลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะถ้าไม่พอเนี่ยจะต้องทับออกโรงพยาบาลเพิ่มนะฮะแต่สงครามเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีเรื่อยๆอ่ะพวกมันมาเรื่อยๆให้ผมทำไงอ่ะส่งฮอไปดับเนี่ยมันขยันมาตีโรงงานประกอบรถยนต์ทหารผมก็เพียบอ่ะกระเช้าลอยฟ้าเสร็จแล้วตรงนี้นะผมอาจจะทำเป็นโฟนอาศัยพ่วงกับตรงนี้แล้วก็ให้มันแบบขึ้นกระเช้ามาทำงานก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่พวกมันนะก็มีมาใช้บริการอยู่นะก็คนใหญ่ก็จะต้องเดินอ้อมใช่ไหมล่ะหรือไม่ก็ขับรถอ้อมขับมานี่เข้านี่แล้วก็มาโผล่ตรงเนี้ยเผื่อแบบบางคนเขาไม่มีรถอ่ะให้งบอัปเกรดเนี่ยมีมาใช้บริการอยู่มั้งเช็คแป๊บมาอยู่มาอยู่เห็นเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้จริงพอได้อยู่ครับถ้าตรงนี้เป็นหมู่บ้านแบบดีๆเนี่ยผมว่าก็ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเราจัดนี่เลยดีกว่าเอาตามตรงนะแต่ผมว่ามันไม่สวยหรอกอันเนี้ยโอ้เฟดาตรงนี้วางไม่ได้ย้ายนี้ไปอยู่ที่ที่มันริมๆหน่อยหรือไม่ก็เป็นที่เล็กๆที่มันแบบไม่ได้สำคัญอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็วางไม่ได้เอามาตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวอนาคตก็มีได้ย้ายอีกครับฝนอันนี้ต้องขยายถนนโอเคแต่ต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนนิดนึงใส่บ้านก่อนดีกว่าวะเป๊ะทีนี้เราก็ค่อยมาใส่ถนนอันนี้ก็มาทางนี้อันนี้เชื่อมนี่แล้วก็นี้มาเชื่อมอันนี้โอเคดูดีหน่อยครับเร่งมือในการสร้างมีแต่เสียงเครื่องบินแถวเนี้ยบินกันบ่อยเหลือเกินให้งบประมาณถ้าเราทำเป็นหนึ่งที่ครอบตรงนี้เอาจริงผมว่าบ้านแบบโมเดิร์นอ่ะมันสวยกว่าว่ะแต่แบบโดมมันก็มันมีครบอ่ะมันมีครบครับจัดให้โอเคพอโอ้มีคนเข้ามาอยู่เพียบเลยเดี๋ยวนี้รอครอบครัวย้ายเข้ามาใหม่เห็นไหมอันนี้เข้ามาอยู่กันเต็มที่แล้วขาดไฟกันอีกแล้วเหรอประเทศเราใช้ไฟเยอะมากนะ
ผลิตเนื้อ 3,000 โอเคได้เพราะว่าเรามีผลิตอยู่แล้วส่งออกก็น่าจะเกิน 3,000 ได้แล้วมั้งเนี่ยดูดิดิ้งขึ้นรัวๆครับไม่มีปัญหานะเรื่องนี้เนี่ยมันยังขาดยางกันอยู่เลยอันนี้500 900 200เดี๋ยวก็หมด484อันนี้ศูนย์เอาหมดแล้วเราอาจจะต้องทำแหล่งผลิตยางเพิ่มนะฮะแหล่งผลิตยางเพิ่มจริงๆอยากทำบนเนี่ยแต่มันไม่มีที่แล้วดูก่อนว่าแฝกตรงไหนได้มั่งนะยางโอ้โหแถวนี้ไม่ได้แล้วครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีตรงบริเวณเนี่ยพอแฝกเข้าไปได้หน่อยโหได้แค่สองว่ะเอาให้สามมาได้สักสี่ไหมฮู้ได้แค่นี้แหละครับมันแฝกได้แค่นี้แหละโอ้ยถ้าต่อถนนได้นะมันไม่ได้จริงเหรอวะผมว่ามันได้ผมเชื่อว่าผมทำได้ฮะเดี๋ยวไม่ได้จริงว่ะไม่ได้จริงลองแล้วพยายามแล้วงวดที่แล้วเราต่อถนนยังไงวะเนี่ยโอเคไหมถ้ามันลัดมานี่ได้มันก็ตรงเข้าโรงงานเลยไงไม่ใช่อะไรหรอกแต่ก็อ้อมหน่อยก็ไม่ว่ากันครับเช็คแป๊บโอประชากรลดจริงว่ะลดลงอันนี้ลดลงเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เป็น 2,003 ได้อยู่ฮะได้อยู่เดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าแทนนะครับทีเนี้ยโอเคอ่ะบวกด้วยแล้วกันไฟฟ้าถ้าจะทำนะสุดท้ายก็คือไปเอานิวเคลียร์เลยเพราะว่าแหล่งนิวเคลียร์ก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าพาร์ทนี้นี่ก็อัดกันมานานละโอเคฮะทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรนี่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ